โอเคก็ไม่ได้ทำนานขาดความมั่นใจเล็กน้อยเอาละครับสวัสดีครับกัลไลเรนเจอร์นะครับแป๊บนึงปรับอารมณ์กันโอ้ถ้าคลิปในช่องนี้ไม่ค่อยออกก็ไม่มีอะไรดูก็ไปอีกชาแนลนะครับถ้าไม่ลืมก็จะทำลิงก์ไว้ถ้าลืมก็เซิร์ชคำว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันพูดในเกมก่อนก็อยู่ถึงเส้นเดือนนะครับตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่เกียร์ใหม่ฐานใหม่โอ้ยเสียงหายแล้วก็เวลาช่วงเวลาพิเศษด้วยเป็นเวลาไทยก็9โมงเช้าถึงบ่ายโมงกับ5โมงเย็นถึง4ทุ่มมี2รอบนี่ก็บวกเกียร์แรงขึ้นโอกาสได้สมบัติที่สะสมไม่ครบ 100% น่ะเพิ่มขึ้น2เท่ามือใหม่ก็เก็บให้ครบครับอันนี้ก็รวมร่างเกียร์เฮ้ยทำไมเสียงหายถ้าช่วงเย็นก็เป็นพวกนี้ครับได้เหรียญ2เท่าจะปั๊มเงินก็ปั๊มกันตรงเนี้ยครับประสบการณ์ขึ้นเร็วขึ้นพวกหน้าใหม่ก็ปั๊มกันตรงนี้ครับยัดป้อมอย่างเดียวเลยก็ได้โอเคแนะนำชาแนลก่อนครับก็มีคลิปเยอะอยู่ก็ไม่ค่อยตามกันไปเลยหรือว่าอาจจะไม่ชอบก็ได้นะใช่ไหมก็เซิร์ชตามนี้ครับพิมพ์โชว์เลยแล้วกันรู้จักวิธีค้นหาไหมคือถ้าไม่รู้พี่ก็น้องก็ถือว่าเด็กเกินแล้วนะกับ channel นี้ครับ HUDPNGAI แล้วก็999ก็เซิร์ชใน YouTube นี่ครับเดี๋ยวก็จะเจอช่องนี้เองช่องที่เขาเรียกว่าค้นหานั่นแหละจะเป็นรูปแว่นขยายเนี่ยประมาณเนี้ยเซิร์ชใน channel YouTube เอาครับนี่ก็ไม่ค่อยได้เข้าแล้ววันนี้ก็เป็นคลิปปนนะครับคลิปปนเลยคลิปหาพวกอ่ะเข้า PP ก่อนคือเกือบตกชั้นแล้วขึ้นมาลงมาอันดับร้อยแล้วก็ไล่ตีจนขึ้นกลับไปใหม่ดูดิก็ดีอยู่อันดับประมาณนี้ครับแต่อย่าให้ล่วงไปละกันถ้าล่วงไปมันขึ้นมายากมากวันนี้ทำอะไรกันดีป่ะลุยด่ายไม่ใส่กันจะได้บทเรื่องอื่นด้วยอย่าเพิ่งสิไปดูตัวใหม่กันสำหรับคนที่ดวงดีหน่อยเปิดได้ตัวใหม่จะลองเล่นสายตีป้อมก็ได้ครับคือแบบถ้าใหม่เล่นใหม่จริงอ่ะตัวนี้มันยังไม่ครบอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าตัวทิงกระเบลโคนี่ครบแล้วก็ใช้ทิงกระเบลไปน่าจะง่ายกว่าทำให้เป็นมาสเตอร์ครับเอาตัวมันเองนี่แหละดาวเดียวกันชื่อเดียวกันดาวเดียวกันมารวมร่างรวมร่างได้4ครั้งมันก็จะขยายเลเวลไปเรื่อยๆไปเซิร์ชหาไว้ที่เอานะแต่ถ้าใครเปิดได้ตัวใหม่ตัวนี้ถึงจะเป็น6ดาวก็เถอะ6ดาวก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะเอามารวมล่างกับกบแดงที่เรามีครับกบ6ดาวน่าจะเหลือกันเยอะแล้วน่าจะเหลือกันเยอะที่สุดเพราะไม่รู้จะอัพอะไรแต่ใครไปโซนอัพเล่นก็แล้วแต่ใช้ล่าเยอะนี่หว่าแต่ก็8ดาวนี่นะข้อดีของตัวนี้มันก็คือยืนไกลมากครับ700กว่าแต่เจอพวกแมวตีทั้งฉากก็ยังโดนอยู่นะเนี่ยก็ใส่เกียร์ตามเขานี่ก็ได้ครับปืนเน้นอันนี้ครับตีกายภาพหามาให้ได้ให้มันตีกายภาพสูงๆอ่ะหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นขอหลักหมื่นหาไม่ได้ก็ไม่ต้องมาถามนะคือแนะนำไม่หาให้ได้อ่ะ
หลักหมื่นเป็นอาวุธเป็นอะไรก็ได้ครับส่วนอาวุธเนี่ยให้เป็นหลักหมื่นเพิ่มคลิไหมถ้าได้ก็ดีอ่ะได้ปืนอีวาก็ดีใครมีแล้วก็อัพให้มันขึ้นสูงๆแล้วกันได้ปืนอีวาก็ง่ายเลยที่เหลืออะไรล่ะทุนนี้มันเลือดเจอเหรออุ้ยเลือดประแสเลยโอ้ก็สบายเลยครับใส่เกียร์อะไรก็ได้ที่มันเพิ่มเลือดโอ้สีทองด้วยนะจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือจะเพิ่มเป็นตัวเลขเลยก็ได้ครับถ้าเพิ่มเป็นตัวเลขขอหลักแสนครับเลือดอะขอหลักแสนและอันสุดท้ายก็อันอื่นก็ได้ครับถ้าไม่ได้อันนี้นะมีอีกหลายอย่างที่มันเพิ่มตีกายภาพอันนี้ของใหม่ก็เพียบเลยว่ะดิสเตอร์คิวแล้วเพิ่มเลือดด้วยโอ้โหเนี่ยถ้าจะเพิ่มเลือดจะขอหลักแสนระดับท็อปมันพูดกันยากว่ะเปิดหนักจริงๆนะเนี่ยทูละก็ถ้าได้ตัวนี้ก็เน้นตีกายภาพหาของที่มันบวกคิทาคอนไปด้วยก็ดีตีกายภาพคิทาคอนและเลือดหลักแสนน่ะถือเป็นเปอร์เซ็นต์สูงๆหน่อยทำแค่6ดาวก็ได้หรือ7ดาวมาสเตอร์ก็ได้ครับคือถ้าขึ้นไป8ดาวแล้วเราแบบเรายังกากอยู่อะเราก็7ดาวก็พอแต่ให้มันเป็นมาสเตอร์ซะก็ตีป้อมได้แล้วน่าจะมาแทนตัวอื่นได้น่าจะมาแทนทิงเกอร์เบลโคนี่ได้เพราะมันยืนไกลกว่าเยอะเลยที่เหลือก็ใส่ตัวโจรเล็กๆไปครับจบที่จริงกะจะทำหลายรอบแล้วนะแต่อยู่ดีๆก็ขี้เกียจสันดาเองแหละอันนี้ก็เก็บเลเวลไปด้วยแล้วกันซึ่งเก็บทำไมก็ไม่รู้ก็อย่างว่าไม่ได้เล่นจริงๆแล้วนะเลเวลยังเท่าเดิมกับช่วงก่อนที่จะหยุดเล่นเลยตัวไหนดีไม่อยากเปิดตัวใหม่แล้วอะเห็นแล้วช้ำใจจะไปเล่นด่านพิเศษครับเดี๋ยวจะบ่นเกี่ยวกับฟุตบอลไทยแล้วกันอีกรอบจะด่าก็อย่าด่าแรงนะเจอติ่งอยู่แหละบล็อกไปแล้วขออภัยผมก็รับไม่ได้เหมือนกันแบบอาการออกเกินอะคือถ้าจะเทียบว่ารักอะไรมากกว่ากันมันก็ยากอะนะคนบางคนก็ทำเยอะไงแบบไปดูถึงที่ไปลุยถึงที่อยู่กับทีมตลอดเวลาแต่ก็ทำหลายทีมใครแตะทีมกูงัดกลับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อทีมนะกลายเป็นจะเสียกันซะเปล่าโอเคบทเรื่องไหนดีเรื่องแรกก็คลิปบทนะคลิปบทสาระอาจจะน้อยคือใครที่จะมาเอาเน้นเกี่ยวกับเกมก็ปิดได้เลยครับต่อไปเป็นบทยาวๆนะบทแก้เบื่อเพราะไม่มีอะไรทำเกมมันก็ไม่มีอะไรใหม่ด้วยไงผมจะไม่มีสักตัวเลยในวันนี้เกี่ยวกับทีมฟุตบอลใช่ไหมก็เกี่ยวกับแรงกิ้งฟีฟ่าสำคัญหรือเปล่าก็จะมีคำพูดประมาณว่าจะไปสนอันดับทำไมเตะกันมันไม่วัดที่อันดับไม่ใช่เหรอใช่ไหมคือแบบสองที่จะเตะกันมันไม่มาดูหรอกอันดับมันไม่จำเป็นหรอกว่าที่อันดับน้อยกว่าจะแพ้หรืออันดับที่มากกว่าจะชนะตลอดใช่มันไม่สำคัญตรงนั้นก็จริงแต่มันสำคัญตรงที่ถ้าอันดับคุณดีอ่ะคุณก็จะจับเจอทีมที่คุณแข่งด้วยก็คือทีมที่อ่อนกว่าคุณไงแต่ถ้าคุณอันดับต่ำๆทีมที่คุณแข่งด้วยก็คือจะทีมที่เก่งเท่านั้น
นั่นแหละครับความสำคัญว่าทำไมถึงต้องเน้นอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าอย่างรอบก่อนหน้าเนี่ยเวียดนามมั้งมีอยู่5ระดับผมจดก่อนไม่รู้คนเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวผมไม่เข้าใจก่อนหน้านี้มันมีอยู่5โถใช่ป่ะรอบก่อนหน้าเนี่ยรอบที่เราเพิ่งเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยคิกคิกโอ้จะไปหวังอะไรวะลืมเผยใจไปหวังเฉยเลยที่จริงมันไม่ต้องหวังจบแล้วเล่นกันเยอะๆแล้วกันนั่งดูไปนะกดออโต้ให้ดูรอบก่อนหน้านี้โถแรกคือโถอันดับหนึ่งคือทีมเต็งต้นๆน่ะเขาก็อยู่โถแรกกันหมดเราอยู่โถ3อยู่กลางๆสำคัญยังไงถ้าเราได้อยู่โถแรกก็จะไม่เจอจับเจอกับจะไม่จับเจอกับโถแรกด้วยกันคือกับไอ้พวกโคโหดด้วยกันน่ะเราจะไม่เจอครับก็ทำให้โอกาสผ่านเข้ารอบเราเยอะขึ้นใช่ไหมจริงไหมจะไปรู้ทำไมวะเนี่ยเผลอรู้อีกแล้วก็ประมาณเนี้ยเราอยู่โถ3เราก็ต้องเจอแบบตัวเก่งๆจากโถ1และโถ2ครั้งนั้นเลยคือถ้าเราเลื่อนไปอยู่โถ2เราก็จะเจอทีมเก่งแค่จากโถ1เท่านั้นแล้วก็โถ3 4 5ก็กากกว่าเราทั้งนั้นเลยประมาณนี้แหละครับดังนั้นเราเลยต้องพยายามแบบทำให้แรงกิ้งมันดีจะไปสู้กับทีมอ่อนๆให้มากนักคือสู้บ้างก็ได้นะแต่ก็แบบอย่าไปเน้นนะเห็นไหมจะเน้นอะไรอะซีเกม AFF อะไรพวกเนี้ยคือบางทีเราต้องก้าวข้ามไปแล้วไงเข้าใจป่ะ คือแต่ไม่ใช่จะปล่อยทิ้งนะแต่แบบให้โอกาสได้คนอื่นได้ขึ้นมาคือถ้าเราแบบจะเน้นเอาตัวที่ดีที่สุดไปสู้เอาตัวที่ดีที่สุดไปสู้แล้วเด็กๆก็จะไม่ได้เกิดเข้าใจป่ะดาวรุ่งต่างๆจะไม่มีโอกาสเลยถ้าเราใช้แต่ตัวเก่าๆตัวแก่ๆมันเก่งกว่าก็จริงอ่ะและโอกาสชนะสูงก็จริงแต่มันคือถ้าตัวเก่งๆตัวแก่ๆตัวอายุเยอะๆเหล่านั้นเลิกเล่นไปแล้วล่ะแล้วเราไม่ได้ปั้นตัวใหม่ขึ้นมาเลยก็จะมีจังหวะที่เรียกว่าขาดช่วงไงกว่าจะปั้นชุดใหม่มาก็เด็กที่แบบไม่เคยติดทีมชาติเลยกับชาวบ้านที่เขาแบบไม่มีประสบการณ์ในถ้วยเล็กๆมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะเสียเปรียบในช่วงนั้นโอ้ได้ละเอียดมากแล้วเว้ย3ดาวก็ยังดีว้าพูดบนครบแล้วนี่แค่นี้แหละแรงกิ้งฟีฟ่าสำคัญก็สำคัญอยู่นะก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาสู้กันมันวัดกันในสนามแต่ถ้าจับเจอคู่ต่อสู้ที่อ่อนกว่าเราก็มีโอกาสชนะมากขึ้นไงแนวคิดอย่างนี้ระดับโลกเขาก็ยังทำนะคือแบบถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไงแบบบอลโลกอย่างใช่ป่ะคือถ้าเราเจอสายอยู่สายแข็งๆโหทุกทีมอะถึงเราจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็เถอะเก่งที่สุดแต่ถ้าต้องไปกับทีมแข็งๆตลอดอะต้องเดินทุกนัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแรงไม่ถึงรอบสุดท้ายแหละใช่ไหมล่ะถ้าเรียกแกอยู่สายอ่อนๆไปเงี้ยแล้วค่อยไปเจอเก่งๆช่วงท้ายพออะไรเงี้ยจะดีกว่านี่นะครับความสำคัญของแรงกิ้งฟีฟ่าตอนนี้ก็มีข่าวกระแสว่าเขาเรียกอะไรพ่อยศหมดยุคพ่อยีก็เป็นพ่อยศต่อเค
ที่บอกว่าพูดคร่าวๆไปตะแกะว่าจะไม่เน้นบอลในส่วนของอาเซียนแล้วก็ดีอ่ะพี่แบบรอมานานมากที่จะแบบให้แบบเด็กๆได้ขึ้นไงรอคำพูดแล้วที่จริงก็มันควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วล่ะแบบตัวอย่างของหน้าที่ยอดเยี่ยมของเราพี่ว่าทีละสิบนี่เก่งๆๆจริงแหมพูดแล้วก็ขึ้นไปเป็นติ่งคือแบบยิงคมยิงแรงไงดุดันจริงๆแต่ในระดับโลกเขาก็แย่ๆนะแค่ในระดับทวีปเขาก็มีกันเกือนนะแต่ก็ถือว่าขอให้ไปได้อยู่ในสนามเดียวกับเขาได้ก็พอแล้วไงแต่ก่อนหน้านี้แบบโอ้โหได้แต่มองไม่สนใจด้วยซ้ำเพราะมันจะไม่มีทีมเราไปแข่งไงรอบนี้ได้ไปแล้วก็โอเคดีอะอย่างที่ละสินผมว่าอย่างช่วงนี้ฟิตไม่เต็มร้อยหลายๆนัดก็เลยไม่ค่อยได้ลงครับก็ถูกแล้วล่ะก็มีบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างแล้วก็ลงต้องลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ไหวแล้วแล้วถ้าเราจะมาส่วนบอลแถบบ้านเรากองหน้าตัวใหม่ก็จะไม่มีโอกาสได้ลงแถมธีรศิลป์ก็จะกรอบเพราะว่าเล่นหนักเกินไปอ่ะมันล้ามันก็ผลงานในถ้วยสำคัญกว่านี้มันก็จะแย่ไปด้วยไงก็เลยถ้าธีรศิลป์ไม่ไปถ้วยนั้นก็จะเป็นเน้นแต่คัดบอลโลกก็จะเพิ่มผลงานให้ระดับคัดบอลโลกได้ดีขึ้นและถ้วยที่เล็กกว่าก็จะมีดาวรุ่งได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็อาจจะไม่ได้แชมป์นะแต่ก็แบบประสบการณ์ไงและใครที่มันมีแววอ่ะเราก็จะเอาไปเน้นในบอลถ้วยอื่นๆที่สำคัญกว่าจบไปแล้วแยบเหงาเหลือเกินใครอีกอะชนะทิพย์เนี่ยก็ดูแผ่วๆไปช่วงนี้ก็เหมือนกันแหละนักเตะบรรลาตัวเล็กๆเนี่ยโดนชนโดนเบียดต้องวิ่งตลอดเกมมันล้าอยู่แล้วและถ้าชนะทิพย์ต้องมาเล่นถ้วยเล็กๆอีกถ้วยใหญ่ก็ต้องเล่นถ้วยเล็กก็ต้องเล่นถ้วยไหนมึงก็ต้องเล่นมันก็จะล้าตลอดไปพอล้าเยอะๆก็จะมีโอกาสบาดเจ็บอีกใช่ไหมนั่นแหละอย่างก่อนหน้านี้ใครเจ็บไปอะชับปุยเจ็บยังไม่หายเลยเจ็บเป็นปีเลยอะโหผมคิดแล้วก็โหเสียดายว่ะคือถ้าช่วงนั้นแบบช่วงที่แบบทีมเตะหนักๆอะแล้วแบบมีใครมาแทนชับปุยในนั้นในช่วงนั้นได้อะเขาก็อาจจะไม่บาดเจ็บเรื้อรังขนาดนี้ใช่ไหมหรือถ้าเราเอาสมมติไปเล่นถ้วย AFF ไปเล่นอาเซียนครับ4เกมอะไรพวกเนี้ยก็เกิดชนาธิปเจ็บขึ้นมาล่ะมันก็จะยาวไปเรื่องอื่นอีกนะคือไม่ถ้าไม่เจ็บก็ต้องล้าแต่ก็อาจจะไปก็ได้นะก็อายุก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่เกณฑ์ไม่ว่าจำไม่ได้ไม่ได้ติ่งขนาดนั้นแต่ไปก็อาจจะเป็นแค่สำรองลงมาช่วยตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือลงเฉพาะนัดช่วงสำคัญช่วงท้ายๆรอบชิงอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็อยู่ที่เขาอะแต่ก็พูดโดยรวมครับก็ให้โอกาสมันนอกจากตัวหลักจะได้พักแล้วก็คือให้โอกาสเด็กใหม่ให้โอกาสคนอื่นๆด้วยคือแบบทีมชาติไทยมันก็คนไทยมันก็มีอีกหลายคนนะคือถ้าได้ลองคนอื่นบ้างมันก็ดีอ่ะให้คนอื่นเข้ามารู้ระบบของซิโก้บ้างอะไรประมาณเนี้ยฉะนั้นก็ถ้าเกิดแล้วสู้แล้วไม่ได้แชมป์
อาจจะรอบแรกอาจจะผ่านแต่รอบหลังๆอาจจะไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะรับกันได้ไหม ถามใจตัวเองดิรับกันได้ไหมเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องขั้นสูงอยู่นะคือแบบน้องเรื่องน้องๆจะไม่รู้ก็ไม่แปลกเพราะบางคน50 60แล้วก็บางคนก็ไม่รู้นะคือแบบไม่มีใครไปสอนเขาไงมันเป็นเรื่องแบบขั้นสูงอะพูดไปไม่เข้าใจก็ไม่ต้องนั่นนะไว้อายุเยอะกว่านี้ก็จะรู้เองคือเขาเรียกอะไรอะอย่างโค้ดเฮงใช่ป่ะโค้ดเฮงก็มาเป็นเขาเรียกอะไรลืมไปละผู้วางระบบของทั้งชาติเลยฟุตบอลเลยของฟุตบอลไทยเลยตอนนี้ทุกรุ่นต้องมาแนวเดียวกันคือพอถึงพอถ้าเราเริ่มทำแล้วเราจะไม่สนผลลัพธ์ครับคือฟุตบอลไงมันมีโอกาสแพ้มีโอกาสชนะใช่ไหมรูปกลมๆคือลองไปดูนัดที่สู้กับเวียดนามก็ได้ที่สู้ในบ้านเราใช่ไหมที่เราชนะไปลูกเดียวอะยังคิดอยู่เลยนะถ้านัดนั้นโกออกมาตัดบอลอะแล้วตัดบอลพลาดอะมีใช่ไหมที่เวียดนามมันหลุดไป2รอบอะถ้าตัดพลาดแล้วโกเราโดนใบแดงจะเกิดอะไรขึ้นหรือตัดพลาดแล้วหลุดเข้าไปยิงนำเราได้อ่ะใช่ไหม คือฟุตบอลไงมันก็ไม่แน่ไม่นอนไงคือถ้าไปเราเน้นผลงั้นอ้าวแพ้ดิแพ้เปลี่ยนให้หมดทีมแพ้เมื่อไหร่เปลี่ยนเลยโอ้โหก็แย่ดิคือจะเอาใครมาคุมอ่ะมูรินโญ่มาคุมอ่ะคิดว่าโมรินโญ่มาคุมทีมชาติไทยแล้วทีมชาติไทยจะชนะทุกนัดเหรอใช่ไหมก็ไม่มีทางใครมาคุมมันก็ต้องมีแพ้ไม่มีใครชนะตลอดไงแต่ที่เขาดูก็คือกระบวนการไงว่าคุณเล่นได้ตามแผนหรือเปล่าผมวางแผนตรงนี้นะปีกขวาให้ขึ้นตลอดเลยนะถ้าเปิดไม่ได้ก็เลี้ยงขึ้นไปเปิดให้ได้หรือก็ให้เลี้ยงอย่างเดียวให้เลี้ยงแล้วก็ตัดกลับมาให้แบ็คขวาเปิดแทนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ากำหนดแผนมาแล้วอ่ะคุณเป็นนักเตะคุณต้องเล่นตามแผนอันนี้ในระดับแค่โค้ดนะแต่ถ้าเป็นในระดับแบบโค้ดเฮงถ้าโค้ดเฮงสั่งบอกซิโก้ว่านัดนี้ทีมระบบเขาเป็นแบบนี้นะระวังฝั่งขวาเขาให้ดีซิโก้ก็ต้องไปเตรียมเกมว่าจะแก้ไงเขาบุกฝั่งปีกขวาเขาโหดมากก็เป็นหน้าที่ของซิโก้ต่อแต่ถ้าซิโก้ไม่ทำตามก็แนทบอกไปแล้วว่าปีกขวาเขาโหดแต่ซิโก้ไม่สนสั่งแบ็กซ้ายเราขึ้นเกมไปสูงๆอีกแล้วก็โดนปีกขวาเขาหลุดตุลยมาเละเทะอย่างนี้ก็คนโดนด่าก็คือซิโก้นะคือแบบถ้าอาจจะไม่อย่างนี้เป๊ะๆนะแบบแต่แนะนำมาแล้วไงว่าเฮ้ยควรจะแก้ตรงนี้นะปีกขวาก็โหดเอาแบ็คซ้ายเก่งๆของเราฝึกดีๆเลยฝึกประมาณนี้จะได้ไปสู้เขาได้คือถ้าสั่งไปเงี้ยแล้วฝึกก็ไม่ฝึกอะไรก็ไม่ทำเงี้ยก็จะมีปัญหากันแต่ถ้าฝึกแล้วทำตามมีแผนบอกเรียบร้อยเลยว่าเอ้ยนี่ครับผมฝึกตามนี้เลยอาจารย์เฮงแนะนำเลยว่าแบบสมมติว่าซิโก้คิดไม่ได้ว่าจะแก้ยังไงโค้ชเฮงก็ส่งโปรแกรมฝึกมาให้เปี๊ยะเลยท่านนี้แล้วก็ฝึกตามนั้นเปี๊ยะมีเช็คให้ครบเลยว่าฝึกจริงๆได้ผลประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคผ่านแต่เวลาไปสู้จริงก็หลุดอยู่ดีถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นความผิดของเฮงสั่งเลยใช่ไหม
ถือว่าอาจจะเก่งกว่าที่เราคิดไว้อะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไปเปลี่ยนแผนกันใหม่ที่โอเคไหมพอเข้าใจไหมนะคือในระดับสูงเขาวางแผนไว้แล้วอะวางแผนไว้ครบแล้วเป้าหมายคือให้ระดับล่างไปทำตามแผนให้ได้เมื่อถ้าทำตามแผนแล้วถ้ามันไม่ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เขาก็จะไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแผนการใหม่อีกรอบนึงก็จะได้รู้ว่าเออแบบนี้มันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนแบบแต่ถ้ากำหนดแผนไว้ให้แล้ววางแผนไว้ให้แล้ววางโปรแกรมไว้ให้แล้วแต่ไม่ทำตามโปรแกรมที่แนะนำมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็จะตีกันใช่ไหมนั่นแหละครับคือผลลัพธ์สุดท้ายเกมนั้นเราอาจจะแพ้แต่ถ้าทำตามแผนแสดงว่าเราจะได้รู้ว่าเออวิธีฝึกแบบนี้ไม่เวิร์กก็จะได้ไปแก้ไขแต่ถ้าวางแผนไปแล้วคุณไม่ทำตามแผนถึงทีมจะชนะก็ต้องเรียกมาคุยกันครับว่าทำไมถึงไม่ทำตามคุณเป็นเหตุผลอะไรที่จะทำตามใจที่ตัวเองคิดอันนั้นเขาก็ไปคุยกันเองแล้วคือถ้ามีเหตุผลที่ดีก็น่าจะเคลียร์กันได้นะถึงเวลาก็อาจจะไม่ประมาณนี้เป๊ะๆนะก็ว่าคร่าวๆอ่ะพูดให้มันใกล้ตัวหน่อยอ่ะเกี่ยวกับการเรียนก็ได้อ่ะเป้าหมายอาจจะเป็นเกรด4ใช่ไหมนักเรียนอยู่นี่ก็อาจจะวางแพลนวางแผนว่าอ่านหนังสือวันละ2ชั่วโมงเล่นเกมวันละ8ชั่วโมงใช่เหรอสมมติเขาให้อ่านหนังสือวันละ2ชั่วโมงทำแบบฝึกหัดวันละชั่วโมงนึงคือถ้าเราทำตามแพลนอย่างตั้งใจอ่าน2ทำแบบฝึกหัด1ชั่วโมงทุกวันแล้วผลเกรดออกมาไม่ได้4เราก็ต้องไปปรับเพี้ยปรับแผนกันใหม่อาจจะเป็นอ่านหนังสือมากขึ้นหรือทำแบบฝึกหัดมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าแบบแนะนำมาแล้วว่าทำอ่านหนังสือ2ชั่วโมงแต่คุณไม่อ่านเลยแล้วเกรดออกมาไม่ดีก็จะโดนหวด ใช่ไหมคือไปดื้อไม่ทำตามแผนนะฉะนั้นผู้จัดการของคุณเขาก็จะมาถามว่าเอ๊ะเราจัดแผนให้คุณแล้วนะทำไมคุณไม่ทำตามก็จะโดนตีโดนห้ามเล่นอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ถ้าคุณทำตามแผนแล้วแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้เกรดที่หวังโอ้ตีเราทำไมอ๋อเราไปตีเขาก่อนหรือเปล่าวะไม่รู้ดิเยอะแยะเลยนะครับไปดูกันรีเพย์ค่าเวลาไม่รู้จะพูดอะไรนะเฮ้ยมีอะไรจะพูดฟรีเดี๋ยวก่อนครับเหมือนเดิมสมมติว่าเลิกเรียนต่อเฮ้ยแป๊บเดียวงงเนี่ยไม่ได้วางแผนไว้ไงว่าจะพูดอะไรก็อย่างนี้แหละทำอะไรแบบไม่มีแผนอ่ะได้อ่านหนังสือ2ชั่วโมงแล้วทำแบบฝึกหัดอีกชั่วโมงนึงแล้วยังไม่ได้เกรดดังหวังก็ต้องไปปรับดูครับว่าอ่านเพิ่มขึ้นดีไหมหรือทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้นหรือถ้าแบบอาจจะจ้างครูมาสอนพิเศษอะไรเงี้ยคือมันต้องเปลี่ยนแผนไปไงคือถ้ามีแผนแล้วอะจะแพ้แล้วเลือดเยอะก็ดีนะเผื่อพลาดอย่างแรกคือถ้ามีแผนก็ต้องทำตามแผนก่อนถ้าแผนไม่เวิร์คค่อยไปเปลี่ยนกันอีกทีนะลองก็ดูด้วยลองวางแผนดูปิดเทอมจะทำอะไรดีมีแผนหรือยัง
จะดู YouTube ทั้งวันเปล่า ปิด YouTube ก็เล่น Line Ranger ต่อเปล่าคือ แผนจะยิ่งจะโดนด่าถ้าจริงแล้วจะแมวทีเดียวตายแมวเต็มแล้วเนี่ยเรียบร้อยดูดิกว่าจะชนะแต่ละเกมไม่ง่ายเลยแพ้ที่ตกเยอะจังเลยอะเล่นต่อสักเกมดีกว่าขอสัก 5,700 ได้ไหมวะ 5,600 ก็ได้ก็อย่าลืมนะปิดเทอมก็ลองไปวางแผนดูว่าจะทำอะไรมีเป้าหมายอะแล้วก็วางแผนแล้วก็ทำตามแผนถ้าทำตามแผนที่เองวางไว้ดีแล้วแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีก็ต้องไปปรับเปลี่ยนแผนกันใหม่เฮ้ยเลือดมันเยอะป่ะโอเคอ่ะฟุตบอลก็อย่าลืมด้วยเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เรามาในแนวทางที่ระดับโลกก็ทำกันแล้วอะแต่ผลลัพธ์มันก็อาจจะยังไม่ถูกใจเราคือระดับโลกก็แพ้เป็นไงนะเราก็อย่าหวังอะไรว่าจะชนะตลอดต้องชนะสวยงามอะไรก็ไม่มันก็ไม่จำเป็นแล้วล่ะแต่ให้ดูว่านักเตะเราสู้ไหมนะเอาแค่นักเตะเราใครยังขยันวิ่งอยู่ไหมเล่นเป็นทีมไหมต่อบอลสวยไหมโอ้พลาดเหรอพยายามมันแค่ไหนอะไรอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็ผิดแผนตามแผนต้องแช่แข็งก่อนหน้านี้เขาซุปเปอร์ด้วยหรือเปล่านะโอ้โหเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีเดียวหายหมดเลยโอ้โหอาสึกะติดโลอีกโอ้ยหายทั้งทีมติดโลอีกยอมดิดูดิเป็นแถวแล้วสู้ไม่ได้แล้วนี่แหละผิดแผนไงแต่ไม่เป็นไรเสียแต้มน้อยอยู่ชมเก่งๆให้หน่อยเออสามารถแรงต่ำๆแล้วยังสุ่มคะแนนต่ำๆให้เจออีกอ่ะนัดนี้จะเล่นตามแผนนี่ครับใช่ไหมเราเล่นตามแผนแช่แข็งก่อนแล้วก็ปล่อยตัวไปรอแรกครบก็ปล่อยนี่ไปรอสักพักค่อยปล่อยตัวชนตัวที่สองเข้าไปช่วงโดนพัดก็กดแรงไม่ทันปล่อยตัวไปกดโล่ก่อนรอตัวแช่แข็งออกมาแล้วก็พัดกลับสว่างนี้ตัวชนจะขาดแต่เขาติดโล่หรืออะไรโอ้แย่แล้วเขาติดโล่จริงๆด้วยโอ้มีมังกรนี่ว่าลืมเลยนี่เราทำตามแผนแล้วนะแต่แพ้ก็ทีมลังกากว่าไงแต่เราก็พยายามทำตามแผนแล้วก็ต้องยอมรับใช่ไหมโอ้เจ๋งว่ะเจ๋งทีมเขาเก่งกว่าไงแต่มันก็มีโอกาสชนะใช่ไหมถ้าเราตีป้อมได้นั่นก็คือแผนของเราจะตีป้อมแต่ถ้าเขาแบบมันเป็นบอทไงมันก็เล่นแบบเดิมๆนั่นแหละอาจจะสุ่มใช้อะไรอย่างอื่นบ้างแผนอีกรอบนึงแช่แข็งไปแล้วก็ปล่อยอีกตัวโอ้เอาอีกละจังหวะนี้ไม่เป็นไร
แช่ก็แช่ไปเราปล่อยตัวยิงไปเรื่อยๆกดโล่ให้ทันพอหาแช่แข็งแล้วพัดกลับปล่อยตัวชนต่อเนื่องอ้าวขยันยิงหน่อยเว้ยอย่าให้เขาติดโล่ได้เออนั่นแหละแผนแล้วนี่แหละคือวางแผนไว้ทำตามแผนถ้าผลไม่ได้อย่างนั้นก็ที่จริงต้องเปลี่ยนแผนไงแต่พี่ไม่มีอะไรไปเปลี่ยนแล้ว คือมีอยู่แผนเดียวและนี่ก็อีกแผนคือรักษาคะแนนให้อยู่ประมาณเนี้ย5,400กว่าแล้วก็เข้ามาเข้าเกมวันละครั้ง2ครั้งมาดูวันละครั้งกันคือถ้ามันหล่นไปเยอะๆก็อยู่แรงล่างๆเนี่ยจะโอกาสสุ่มเจอแต้มสูงๆมากกว่าก็จะได้ไม่ต้องสุ่มบ่อยแล้วก็ค่อยไต่แรงขึ้นไปให้มันอยู่เท่าเดิมนี่ก็เป็นอีกแผนหนึ่งคือก็มีเกือบอยู่แหละบางวันที่มันแบบวันนี้แหละมันตกมาอันดับร้อยเลยโดนไล่ตีก็เกือบผิดแผนเหมือนกันเฮ้ยเออสุ่มแต่กากเท่ากันมาเรื่อยเลยแผนอย่าลืมแช่แข็งปล่อยตัวปล่อยตัวยิงอีกตัวรอสักพักปล่อยตัวชนอีกตัวติดกี้หน่อยเว้ยเอออีกทีเดียวเรียบร้อยเนี่ยทำตามแผนถ้าเข้าเป้าก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เข้าเป้าก็ต้องเปลี่ยน แค่นี้เองครับเอาไปปรับใช้ได้เอานะคือการถ้าเป็นน้องๆการเรียนก็ต้องวางแผนไว้ว่าต้องการอะไรต้องการเกรดต้องการอะไรเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้การทำงานก็จำเป็นนะคือที่จริงมันต้องวางแผนไปอีกไกลอะครับเลเวลเท่าไหร่แล้ววะ30ยัง27โอเคอัพแค่นี้พอคือมันทางชีวิตอะเพราะที่จริงก็ต้องวางแผนนะอายุจบม.ต้นจะไปต่อที่ไหนจบม.ปลายจะเข้ามหาลัยอะไรหรือคุณจะไปสายอื่นแบบไม่พึ่งพาสังคมไทยๆจะไปต่อนอกก็ได้หรือจะไปปลูกผักแบบสตาร์เดวอลเล่ก็ได้ คือมันมีหนทางเยอะครับก็เลือกทางที่ชอบแล้วกันคือถ้ามันแล้วก็ไม่อาจจะไม่เรียกว่าโชคดีก็ได้นะแต่อาจจะเรียกว่าโชคดีก็ได้คือแบบบางคนก็ถ้าบางคนมันควรจะถูกบังคับไงคือแบบบางคนก็ถูกบังคับแล้วทำให้เขาแบบสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาได้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบไงแต่เขาอดทนทำได้เขาก็ดีต่อตัวเขาแต่บางคนถูกบังคับให้ทำเรื่องที่ไม่ชอบและพยายามแล้วแบบมันไม่ใช่แนวอ่ะเขาก็ทำมาไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวถูกบังคับให้เรียนในสายที่ตัวเองไม่ชอบอาจจะทำผลงานได้ดีก็ดีไปยินดีด้วยแต่ถ้าผลงานไม่ดีก็บางทีก็ต้องคุยกันเปลี่ยนแผนต้องเปลี่ยนแผนโอเคสงสัยอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยตอบครับแต่อ่านทุกข้อความเหมือนเดิมเลยครับโอเคครับสวัสดีครับเอ้ยถ้ามีเสียงไม่ช็อตก็ขออภัยด้วยสวัสดี